สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันเกษตรครับมื้อนี้มีสาระดีๆครับมาแนะนำให้เพื่อนๆที่ FC ช่องปิ่นปันเกษตรได้เบิ่งกันครับก็คือวิธีการบำรุงให้ต้นโหระพาแตกยอดงามใบเขียวสวยเนี่ยครับเหมือนที่ผมปลูกไว้เนี่ยครับงามๆเนี่ยมีวิธีดูแลกันยังไงครับถึงแสมันงามได้สำเนียเนาะโดยใส่สิ่งที่ใช้ในครัวเรือนของเราคือเกาอีกละครับผมไปติดตามรับชมกันเลยครับว่าสิ่งนั้นจะคืออย่างครับผมมาชมกันเลยครับสูตรในการบำรุงให้ต้นโหระพาแตกใบแตกยอดสวยงามมีให้เก็บได้ตลอดครับว่ามีอย่างกันเนี่ยครับมาเบิ่งใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับกาบได้เลยนี่คือไข่หนึ่งฟองครับแล้วก็จะมีเปลือกไข่ครับจริงๆแล้วนี่แนะนำว่าให้ตามให้ละเอียดกว่านี้นะครับเด้อพอดีที่ผมเฮ็ดไว้มันถูกฝนเนาะผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาแทนครับตามละเอียดแล้วก็เทใส่ไปรวมกันเลยครับไข่ดีครับหลังจากเทลงไปแล้วก็มีคนให้เข้ากันนะครับน้ำใส่สักหน่อยเนาะเดี๋ยวละลายเขาก่อนผมก็จะตีไข่ให้เข้ากันก่อนครับต่อมาก็คือผงชูรสครับเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับการเร่งใบให้เร่งยอดและช่วยกระตุ้นรากได้เหมือนกันครับสำหรับผงชูรสก็ใช้ในปริมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับไปนะครับทีมใหญ่เป็นหน่อยเนาะโอเคมาได้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตีคุณคนให้เข้ากันและอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ต้นโหระพาของเรานะครับแตกรากดีกระตุ้นรากกระตุ้นใบกระตุ้นยอดเป็นการเสริม2พลังก็คือเครื่องดื่มชูกำลังครับเครื่องดื่มชูกำลังจะไปช่วยกระตุ้นให้มีรากมียอดเยอะเมื่อผักเรามีรากเยอะเนาะก็จะสามารถหากินแล้วก็จะทำให้เจริญงอกงามได้ไวครับนี้ใส่ลงไป1ฝานะครับ1ฝาเทลงไปเลยครับง่ายๆครับนี่แหละตีคนเข้าไปในสูตรนี้ครับผมจะใช้ละลายในส่วนของน้ำ5ลิตรสำหรับน้ำที่ผมเตรียมไว้นี่คือจะเป็นน้ำสาวข้าวนะครับปริมาณ5ลิตรเราก็เทลงไปได้เลยครับเอาให้เข้ากันครับจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเนาะหรือเราต้องเทคนให้เข้ากันก่อนครับตีเข้ากันโอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้สัก15นาทีหรือ20นาทีก่อนครับก่อนการนำไปใช้ตามแต่เพื่อนๆพี่สะดวกนะครับผมมาต่อกันเลยครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ได้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับเราก็จะนำมารดราดไปที่โคนของเขาเลยครับรดไปเลยทำอย่างนี้เป็นประจำจะช่วยให้ต้นโหระพาเนี่ยครับของเฮาเนี่ยนะครับงามแตกยอดจนเด็ดว่าท่านเนี่ยครับเนี่ยสวยงามค่ะจริงๆครับนี่เราก็มารดต่อครับเนี่ยรดได้เลยทำแล้วเราควรใช้ให้หมดเลยนะครับไม่ควรเก็บไว้ครับเนี่ยทุกอย่างก็จะช่วยไปเสริมธาตุแคลเซียมบำรุงให้แตกยอดดีผักกรอบหวานยอดงามใบสวยใบเขียวหนาครับขอบคุณสำหรับการรับชมช่องปิ่นปันเกษตรครับวันนี้มีสาระดีมาแนะนำให้เพื่อนแต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสีน้ำสาระดีๆมาฝากให้คือเก่าครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องหน่อยๆน้ำเด้อครับผมเนี่ยส
สวยงามเลยครับทดลองทำใช้กันนะครับผม